ถามว่าถ้าลูกของเราโดนรังแกที่โรงเรียนเราจะทำยังไงร้อยทั้งร้อยเนี่ยผู้ปกครองไม่มีใครยอมหรอกค่ะขนุนคนหนึ่งถ้าลูกขนุนโดนรังแกที่โรงเรียนค่ะบุกค่ะถามให้รู้เรื่องทั้งครูทั้งพ่อแม่ไอ้พวกที่มันไปตบลูกกูด้วยนะไอ้พวกที่ไปรุมตบเขาเนี่ยมึงต้องโตมาแบบไหนฮะถ้ายุคสมัยนี้ยังทำสันดานแบบนี้เชื่อเดี๋ยวใครพวกนี้ไม่ใช่อนาคตที่ดีของชาติค่ะพวกนี้คือขยะสังคมค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองก็สำคัญนะที่จะทำให้ลูกมีพฤติกรรมแบบนี้ส่วนน้อยค่ะที่ลูกจะมีพฤติกรรมตรงข้ามกับพ่อแม่เพราะเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ก็คือในครอบครัวค่ะลองมาคือเพราะคบเพื่อนด้วยถ้ายิ่งทำร้ายร่างกายถึงขั้นบาดเจ็บหรือไม่ก็อับอายขายหน้าในโรงเรียนเนี่ยคดีอาญาค่ะอย่ายอมความค่ะผู้ปกครองทุกคนที่โดนที่ลูกตัวเองโดนทำร้ายแบบนี้แล้วเรื่องการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนไม่ใช่แค่เคสแรกนะเกิดขึ้นทุกปีจำได้ไหมรอบนั้นที่เด็กออทิสติกโดนรุมทำร้ายเด็กออทิสติกอ่ะโดน 4-5 คนทำร้ายโอ้โหมึงดูจิตใจพวกนี้ทำด้วยอะไรมันต้องยัดเข้าสถานพินิจทุกตัวเลยค่ะที่สันดานแบบนี้อย่าเก็บไว้ความรุนแรงในยุคสมัยนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ถ้ามีแสดงว่าไอ้พวกนี้มันต้องแบบว่าสุดๆจริงๆมันต้องนรกจริงๆถึงได้จะทำตัวแบบนี้ได้นะยุคสมัยที่มันต้องมาตั้งแก๊งแบบนี้หรือมันหมดยุคไปแล้วนะผู้ปกครองต้องใส่ใจลูกหลานนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เด็กเป็นแบบนี้เพราะผู้ปกครองนะถ้าส่วนน้อยเป็นก็ต้องดูที่ว่าลูกของเราไปคบเพื่อนแบบนี้ได้ไงครูก็ต้องเป็นกลางด้วยนะคะถ้าไอเด็กพวกนั้นมันยังเงียบยังไม่มาขอโทษยังอะไรก็ครูเป็นลากมาเลยค่ะไปแจ้งผู้ปกครองเลยค่ะถ้าผู้ปกครองไม่ทำอะไรเข้าข้างลูกครูต้องเข้าที่ส่วนกลางถึงผอ.เลยค่ะไม่งั้นก็โดนโซเชียลลากมาตบเองถ้าทำอะไรไม่ได้โดนค่ะจะโดนล่าแม่มดนะถ้าอยากให้เรื่องมันจบยอมรับผิดแล้วก็ออกมาขอโทษนะไปทำเข้าไว้อย่าใจหมาตอนที่ถูกเขาจับได้ตอนนั้นแม่งกลางเหลือเกินนะสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีเรื่องแบบนี้เยอะนะแต่สมัยนี้มันไม่ควรมีแล้วมันก็มีทุกปีแล้วมันจะมีประเภทพวกอีโก้ด้วยนะไอ้พวกที่ไปตบเขาเนี่ยมีอีโก้สูงเลยนะแล้วก็จะอ้างว่าตัวเองรู้จักคนนั้นหรือพ่อใหญ่หรือพ่อเป็นทหารตำรวจที่อะไรก็ไม่รู้ของมันเนี่ยแล้วก็อีโก้สูงมากนะมึงจะโดนสังคมลากออกมาเองนะมึงจะคิดว่ามึงรอดเพราะฉะนั้นฝากครูบาอาจารย์ทุกคนนะครับไปตามพวกนี้มาไปแก้สันดานให้ได้ไอ้พวกขยะสังคมถ้าไม่แก้สันดานมันจะเป็นพิษต่อสังคมไม่ได้ดีต่ออนาคตของชาติไม่ได้ดีต่อสังคมเลยพวกนี้โตมาแบบนี้ก็ต้องแก่แบบนี้ค่ะแล้วจะทำสันดานแบบนี้ไปตลอดและจะเดือดร้อนและสักวันจะเดือดร้อนครูด้วยเดือดร้อนชาวบ้านคนอื่นและเพอเดือดร้อนพ่อแม่ของมันเองด้วยนะถ้าในกรณีที่พ่อแม่ปกป้องลูกเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนเพราะลูกมันเองอะนะฝากถึงอีพวกที่ชอบไปตบคนอื่นนะไออีต่างๆเนี่ยนะเคสผู้ชายก็มีเคสกระเทยก็มีนะมึงใจกล้าๆหน่อยทำกล้าทำก็ต้องกล้ารับอย่ามาหดหัวนะโอเคขอบคุณค่ะ